ええ、お姉さんと暇つぶしをしましょう。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับคอนเทนต์ปูตัวละครในแพท 4.0 นะครับซึ่งครั้งนี้จะเป็นตัวที่2อย่างลิซ่านะลิซ่านี่ก็จะเป็นตัวละครสื่อเวทไฟฟ้านะครับที่เราคุ้นเคยกันดีทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่างวดนี้เนี่ยผมก็เอาเด็กมาลองเหมือนเดิมเลยนะครั้งนี้เป็นคอมสลับตัวของตัวอายากะคาซึฮะแล้วก็อัลเบโดนะครับคิดก่อนจริงๆตรงจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเริ่มเล่นเป็นฝั่งของอายากะก่อนแล้วกันนะตาแรกเนี่ยยังติดเป็นน้ำแข็งได้อยู่ไม่มีปัญหาโอเคได้เล่นเป็นคาซึฮะนะครับดูจากทรงแล้วผมก็จะใช้เจ้าเจดแชมเบอร์อันนี้แล้วก็คุณลุงหลุยสู้เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวอยู่แล้วเราก็ตีปกติออกไปก่อนแบบนี้โอ้การ์ดใหม่นะครับอันนี้หลักๆเลยคือถ้าสมมติการ์ดหมดมือเนี่ยจะได้จู่การ์ดนะนี่เขาติดเป็นฝั่งของตัวคอนสเลชันลิซ่าแล้วก็สกิลธาตุมานะครับมันจะติดเป็นสถานะตัวนี้หลักๆเลยก็คือถ้าสมมตินะเราเนี่ยติดตัวนี้เยอะเสร็จปุ๊บไปโดนสกิลอีลิซ่ามันจะโดนดาเมจหนักอยู่ตามขั้นที่ติดนะครับนี้บังเอิญว่าเป็นทรงนี้เราได้เจอเป็นฝั่งของคาสกุงเพราะว่าตัวเต่าผมเนี่ยออกเป็นท่าลมนะครับเขาโจมตีเป็นปกติมาเราก็ทำการกระจายธาตุโอเค enter ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมต้องไปเรียงตัวใหม่หลักๆคือเอาอายากะเนี่ยไว้ไซส์สุดแล้วเวลาคาซึฮะจำมันจะได้ไปเด้งโดนอัลเบโดนะครับไม่เป็นไรนี่ที่เราโดนเนี่ยมันจะเป็นการสร้างดาเมจไฟฟ้า2หน่วยแล้วก็ทำการสร้างซัมมอนนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่พอถึงจุดตรงนี้เดี๋ยวผมจำก่อนไปที่ฝั่งของคาสึคุงใช้คอร์สเป็นพุ่งนี้ไปเลยก็จะเป็นคาสึคุงรูปแบบที่กระโดดโจมตีไปเลยนะครับ3หน่วยเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะยังไงโจมตีปกติโอ้โหยังต่ออีกเหรอได้เดี๋ยวผมอัลติเมทไปเลยนะครับสวอลโอ้ไปก่อน1ฝ่ายตรงข้ามแจ้งจบเทิร์นนะจริงๆจะบอกว่าแปลกมันก็แปลกอยู่แหละส่วนตัวผมอะนะในความเห็นเรื่องนี้โอเคนี่เราเอนเทอร์เลยนะครับคือจริงๆอะผมกำลังมีความรู้สึกว่าคอมมันแหม่งๆอยู่ในเรื่องของการเล่นคีย์หลักๆเนี่ยของเรื่องนี้มันควรจะเป็นลิซ่าแปะสถานะตรงส่วนของไฟฟ้าเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นคอลเล่เพื่อรีบเล่นปฏิกิริยาของเขาอะนะแต่เหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นในรอบนี้ก็ไม่เป็นไรผมได้ตัวทับบี้มาอยู่เดี๋ยวเราค่อยๆฮิวไปแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่จะไปเล่นอะไรก็ตามเดี๋ยวเราจ่ายเจ้านี่ไปก่อนโป๊ะนี่เลยสร้างตรงส่วนของตัวโซล่าออกมานะเดี๋ยวผมดูอาการก่อนเปลี่ยนเป็นคอเล่แล้ว
ได้5หน่วยโอเคงั้นถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมยอมเสี่ยงหน่อยดีกว่าเราโป๊ะอันนี้ทีแรกกำลังคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนตัวดีไหมแต่ดูเหมือนว่าถ้าเป็นงานนี้ไม่เปลี่ยนดีกว่าอ่ะโซล่าไปเลยโหอ้าวตีปกติเหรอโอเคถ้างั้นทับบี้นะครับไม่เปลี่ยนตัวแล้วแล้วก็นี่เลยใช้ตรงส่วนของเจ้านี่ไปก็จะเป็นการฮิลหมู่นะอย่างละหนึ่งหน่วยจบเทิร์นแน่นอนนะครับอันนี้มีการติดเป็นน้ำแข็งแต่เริ่มแล้วดังนั้นก็จะโดนยิงประมาณนี้เนี่ย2ที3หน่วยพอดีเป๊ะๆเขาก็จะหมดตรงส่วนของตัวธาตุไม้แล้วนี่เราก็ยำเละคิดแป๊บหนึ่งนะครับกำลังคิดอยู่ว่าไปเล่นอายากะจะดีกว่าไหมเนี่ยคือเล่นคาสึคุงก็ได้แหละแต่ว่าบัฟเนี่ยครับจากอันเนี้ยมันยังไม่ขึ้นมาไงไม่งั้นมันจะเป็นความเสียหายกายภาพนะ2 3 4โอเคนี่แปะไปน้ำแข็งเนาะจริงๆจะใช้เจ้านี่รีเฟซจำนวนครั้งก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ทำดาเมจถ้าเป็นคาสึคุงก็จะกระโดดไปใส่อายากะเนาะงั้นเราเปลี่ยนตัวก่อนดีกว่าเล่นอย่างนี้แหละเดี๋ยวยอมเสียการ์ดพรุ่งนี้นะครับคอนโซเลชันอายากะคงอาจจะไม่จะเป็นแล้วมั้งNPC รอบนี้ดูแปลกๆแฮะเหมือนดูมึนๆงงๆไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมตีปกติไปก่อนทีหนึ่งแล้วกันอาการนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วได้บัฟมานะทีนี้จากการเซเวอร์ซะ2 3ไปจัมยังไงก็ชนะแล้วแหละช้าเร็วแค่นั้นโอเคเปลี่ยนตัวกลับครับแล้วก็เอนเทิร์นเรียบร้อยนะฮะนี่ちょっと予想外の結果ね。よっぽど眠かったみたい。สำหรับตัวเด็กลิสที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นเด็กที่เราเล่นเป็นคอมสลับตัวนะครับจริงๆควรจะเอาเป็นอายากะมาอยู่ตรงนี้ข้างซ้ายเนี่ยเพราะว่าเราต้องเริ่มด้วยอายากะนะครับแต่พอดีตอนผมเล่นเนี่ยลืมสลับนะเสร็จปุ๊บเราเปลี่ยนตัวไปที่คาซึฮะแล้วก็ทำการจัมเราก็จะกระโดดนะครับไปที่อัลเบโดประมาณนี้หลักๆนะครับในการเล่นคอมสำหรับตาแรกๆนะนี้การ์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นในเคสของตัวการ์ดประจำเมืองของอินาซึมานะครับใส่มาด้วยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยผมจะไม่ใส่แบบ2ใบผมจะใส่เป็นคราก ับของไปมอนเพราะว่าพร้อมแบบนี้เนี่ยครับการ์ดมันค่อนข้างที่จะต้องใช้คอร์สหลากหลายเนาะเนี่ย3ธาตุเลยนะครับแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ